สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทรดนะครับประจำวันที่20เมษายนนะครับ2560นะครับสำหรับภาพตลาดนะครับตลาดเราก็มองให้รอสัญญาณการฟื้นตัวนะครับโดยตลาดเนี่ยหลุด EMA 75วันในกราฟ60นาทีนะครับแล้วไหลลงต่อนะฮะเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยยังให้สัญญาณลบในโซนที่เป็นbearish นะครับมองน้ำหนักอยู่ในทางอ่อนตัวนะครับก็แนะนำนะฮะ wait and see นะครับจนกว่าจะเกิดสัญญาณฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเราให้แนวรับนะครับไว้ที่1560แล้วก็1550นะครับในขณะที่แนวต้านเนี่ยเราให้ไว้ที่1570ถึง1575จุดนะครับสำหรับหุ้นเด่น3ตัวนะครับในวันนี้นะครับตัวแรกก็ตัว MC MacGyne นะครับแท่งเทียนยกไฮและโลนะครับต่อเนื่องหลังสร้างฐานนานกว่า3สัปดาห์นะครับเครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยเริ่มกลับมาให้สัญญาณซื้อนะครับลุ้นขึ้นต่อตามกรอบทิศทางหลักที่เป็นขาขึ้นนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับเราให้แนวรับของตัวMacGyne นะครับหรือ MC ไว้ที่ 20.80 บาทนะครับแนวต้านนะครับอยู่ที่22บาทแล้วก็ถัดไปที่22.60 บาทส่วนคัทลอสเราให้ไว้ที่ 20.40 บาทนะครับตัวที่2นะครับตัว PL นะครับราคาเริ่มยกตัวขึ้นจาก EMA ระยะสั้นนะครับเครื่องมือ Modified Stochastic นะครับกลับมาให้สัญญาณซื้อได้แล้วนะครับคาดได้เวลาเดินหน้าต่อนะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัว PL นะครับเราให้แนวรับของ PL ไว้ที่ 5.05 บาทนะครับแนวต้านที่ 5.30 บาทถัดไปที่ 5.40 บาทนะครับแล้วก็คัทลอสนะครับเราให้ไว้ที่ 4.96 บาทนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวซิงเกอร์นะครับก็ทะลุแนวต้านเส้นเทรนไลน์โดยวอลุ่มเนี่ยหนาแน่นนะครับเครื่องมือ MACD ให้สัญญาณซื้อเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะครับก็ลุ้นขึ้นต่อนะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัวซิงเกอร์นะครับโดยเราให้แนวรับของตัวซิงเกอร์ไว้ที่14บาทนะครับแนวต้านนะครับให้ไว้ที่ 14.7 นะครับถัดไปก็ที่ 15.7 นะครับแล้วก็คัทลอสที่ 13.80 บาทนะครับก็จบในส่วนของจอกราฟจับจุดเทรดในวันนี้นะครับ